ก็คืนบัตรมื้อนี้ก็เฮามาอยู่ที่อันข้ามโฉนดนะครับก็มาขอพรไหว้พระขอพรกันนะขอพรปู่ย่าที่กา23นาทีนะครับอยู่มาอยู่ข้ามโฉนดอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปทางไหนกันเนาะเราก็จะไปที่จุดคัดกรองนะครับไปคัดกรองพอดีเราเมื่อกี้เราเข้ามาจากลานจอดรถนะครับยังไม่ได้คัดกรองโรคโควิดนะครับนี่เราจะไปที่จุดคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปข้างในเกาะคำชะโนดได้ครับบรรยากาศรอบๆนี่ครับบรรยากาศรอบๆก็จะเห็นผู้คนนะครับที่กำลังมานะครับที่มากราบไหว้ขอพรที่นี่นะครับตรงนี้บริเวณด้านข้างเกาะคำชะโนดนะครับบริเวณวัดนะครับตรงนี้มีสวนสาธารณะสวยงามนะครับก็มีคนตัวอ้วนเดินอยู่ทางหน้านะครับคนหนึ่ง ครับตอนนี้เขาก็กำลังต่อแถวนะครับจะไปจุดคัดกรองอันโรคโควิดนะครับจะเตรียมบัตรประชาชนที่เขาไปคัดกรองโรคตอนนี้ครับหลังจากที่ผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรผ่านตัวนี้มานะครับก็มาคล้องใส่มือไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราผ่านการคัดกรองโรคเรียบร้อยนะครับแล้วจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อที่จะเข้าไปสู่เกาะคำชะโนดนะครับที่เห็นก็จะมองเห็นนะครับคนที่มากราบไหว้หรือว่ามาขอพรปู่ย่าที่นี่นะครับก็จะถือเครื่องสักการะนะครับเป็นบายสีเป็นสิ่งของไหว้ต่างๆนะครับตอนนี้เราก็จะไปฝากรองเท้านะครับไปถอดรองเท้าไว้ในที่ถอดก็ไปด้านนี้นะครับครับถอดรองเท้าครับก็ฝากรองเท้าเรียบร้อยแล้วครับก็จะเดินเข้าสู่บริเวณวังนาคินนะครับเพื่อกราบขอพรปู่กับย่านะครับปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาเป็นสะพานทางเข้าครับช่วงนี้นะครับใครที่มาก็ขอแนะนำนะครับให้พกบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยนะครับเวลาผ่านใช้ที่จุดคัดกรองนะครับนี่อันนี้มาเดี่ยวนะครับไม่มีคู่โอเคเราก็จะเห็นนะครับคนที่มาด้วยแรงศรัทธาความเชื่อนะครับที่มีต่อปู่กับย่านะครับก็จะเห็นคนมาจากทุกทั่วสารทิศนะครับไม่ใช่เฉพาะคนภาคอีสานนะครับก็จะมีคนจากต่างจังหวัดนะครับบางทีอาจจะมีจากต่างประเทศนะตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่เขตเกาะคำชะโนดแล้วนะครับก็จะเห็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์หรือที่พบเห็นได้ที่นี่ที่เดียวก็คือต้นชะโนดนะครับบรรยากาศถือว่าดูเงียบสงบจริงๆครับดูมองไปเราจะเห็นต้นชะโนดโดยรอบเลยนะครับเราจะเห็นผู้คนนะครับมากันเยอะมากๆนะครับวันนี้ตรงกับวันหยุดด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนนี้กำลังยืนรอนะครับคิวแถวไม่ขยับเลยครับกำลังรอที่จะไปที่ศาลาของปู่เลยกับย่านะครับมองข้างบนมีกระรอกด้วยนะอย่างใหญ่เลยนี่นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ย
มีรังผึ้งด้วยนะมองเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมให้ดูไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดินเดินต่อเดินต่อนะครับคนมาเยอะมากจริงๆตอนนี้เรามาถึงบริเวณศาลนะครับของปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาแล้วนะครับก็มีจุดช่วงนี้เขาก็จะมีการจัดระเบียบการเข้าแถวการขอพรนะครับแล้วก็จะมีการเว้นระยะนะครับเราจะเห็นคนกำลังไหว้ขอพรนะครับตรงนี้ตอนนี้เราเตรียมที่จะขอพรปู่กับย่านะครับก็กำลังยืนจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำพิธีก่อนนะครับประสงค์นี้เอากลับบ้านยกมาพรมลาให้เลยพี่น้องเด้อพรมลาให้นะครับยกมาพรมลาให้นะครับทางใดเสียท่านนะครับยกมาพรมลาให้เลยครับพี่น้องเด้อครับก็ได้ทำพิธีบูชาปู่กับย่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเดินชมบรรยากาศภายในวังนาคินแห่งนี้นะครับเราจะมาดูธรรมชาตินะในวังนาคินเกาะคำชะโนดนะครับตอนนี้เรามาชมบรรยากาศในวังนะครับวังนาคินคำชะโนดนะครับพอดีตอนนี้ใกล้จะปิดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ใกล้จะปิดประตูพอแล้วเพราะว่าตอนนี้เย็นมากแล้วครับจะหมดเวลาแล้วตรงนี้ก็คือต้นมะเดื่อยักษ์นะครับเป็นมะเดื่อหรือว่าต้นอุทุมพรภาษาบาลีเรียกว่าต้นอุทุมพรก็จะมีคนมากราบไหว้ขอพรบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อละไปตอนนี้เราก็กำลังเดินออกจากต้นมะเดื่อนะครับต้นมะเดื่อยักษ์ผ่านป่าชะโนดนะครับเราก็จะเห็นต้นเฟิร์นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเฟิร์นอะไรนะครับขึ้นตามไอ้ต้นชะโนดเนี่ยก็ดูสวยนะครับชะโนดชะโนดมันดูคล้ายๆต้นตาลนะแต่มันก็ไม่ใช่ต้นตาลนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าที่อื่นนอกจากที่คำชะโนดเนี่ยจะมีต้นไม้ประเภทนี้ด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะผ่านบริเวณศาลปู่ย่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เราก็จะเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนที่จะออกจากบริเวณวังนาคินคำชะโนดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับมีน้องๆคอยถามอะไรสอบถามครับมีน้องๆนะครับมาคุเทศน้อยคอยบริการด้วยนะครับ
รงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะก็นะครับก็เชื่อว่าเป็นจุดที่เป็นทางขึ้นลงขององค์พญานาคนะครับนี่ก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามโยนเหรียญหรือสิ่งของลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจะทำให้สกปรกแล้วก็ขวางทางขึ้นลงขององค์พญานาคนะครับก็เป็นความเชื่อของคนที่นี่นะครับครับก็ผ่านจุดนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วก็จะเดินกลับก็จะเดินออกจากบริเวณวังนาคินนะครับครับตอนนี้ก็กำลังเดินออกจากวังนาคินนะครับคำชะโนดก็เป็นทางออกทางเดิมที่เราเข้ามาครับโดธรรมชาติป่านะครับมองเห็นกระรอกนะครับกำลังผู้เชื่องแล้วเนี่ยลูกข้างในอีกเยอะเลยอุ้ยไม่ได้กันกระรอกกำลังกินลูกมะเดื่อนะกินแบบใจเย็นมากกระรอกสบายเลยธรรมชาติเขารู้สึกปลอดภัยได้แหละเลยแบบเอาไปเรียนกันหมดอยู่บ้านคนเดียวครับตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็จะคืนบัตรไอ้โมเอาบัตรออกนี่เก่งเข้าไปเรียนจุฬาภรณ์หมดแล้วก็คืนบัตรนะครับนี่ครับบัตรอันนั้นไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะเอาใบอันนั้นคือเฉพาะนี้ใช่ไหมคะครับโอเคไปเอาติดมือโอเคฮะเรียบร้อยนะครับเราก็ออกมาจากวังนาคินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทริปไปการไหว้ปู่ย่านะครับปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็เดินทางกลับบุรีรัมย์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย